นาคสัตว์ป่าคุ้มครองของไทยสัตว์หน้าตาน่ารักคล้ายแมวน้ำมีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆ เป็นสัตว์บกที่ว่ายน้ำและหากินในน้ำได้อย่างคล่องแคล่วมีฟันแหลมคมที่แข็งแรงมีหนวดยาวใช้สแกนจับการเคลื่อนไหวเมื่อเวลาอยู่ในน้ำไล่จับปลาและสัตว์น้ำเล็กๆเป็นอาหารจัดเป็นผู้ล่าสูงสุดของระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำแต่ด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำอยู่ในภาวะถูกคุกคามรวมถึงการล่าและลักลอบนำมาเลี้ยงทำให้นาคมีจำนวนลดน้อยลงเสี่ยงต่อการเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ร่วมสำนึกรักธรรมชาติเพิ่มพูนประชากรวงศาคณานาคเกิดเป็นสัมพันธภาพที่สมดุลฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำให้ยั่งยืน25 พฤษภาคมวันนาคโลก